ร่วมปฏิบัติการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซิงค์ C&E ชนิดเม็ดฟู่ตาสันไลฟ์กลับมาชมกันต่อกับคู่ซ่าปลาภัยภารกิจหมายเลข47บุกปลดปล่อยวิญญาณร้ายเกาะกินและสิงร่างยายมานานนับปีเฮ้ยผิวพรรณแกก็ยังดีอยู่นะเนี่ยมันเป็นร่างแม่จริงแต่จิตวิญญาณข้างในเนี่ยมันไม่ใช่แม่หมอปลาจะปลดปล่อยวิญญาณผีกระเหรี่ยงที่สิงร่างยายเนียงได้หรือไม่หรืองานนี้หมอปลาจะต้องเจ็บตัวไปลุ้นกันได้เลยครับสมมติวันนี้ถ้าจะให้ทีมผู้ซ่าปลาภัยช่วยเนี่ยแม่เสียชีวิตคือผมบอกก่อนว่านะไม่ใช่ว่าผมอะอยากทำพิธีการนี้หรอกแต่วันนี้มันเป็นร่างแม่จริงแต่จิตวิญญาณข้างในเนี่ยมันไม่ใช่แม่ถามว่าถ้าไม่ทำเนี่ยปีหนึ่งเขาก็อยู่ได้พี่ปีสองปีเขาก็อยู่ได้ปกติแต่พวกเราจะทำใจได้เหรอนั่นพี่นะเอาคนที่อยู่บริเวณนี้ลูกหลานพวกพี่เอากระมังกับน้ำมาล้างเท้าแม่หลังจากหมอปลาสัมผัสได้ถึงวิญญาณที่สิงอยู่ในร่างยายเนียงหมอปลาจึงให้ลูกหลานล้างเท้าและกราบลายายเนียงเป็นครั้งสุดท้ายก่อนทำพิธีต่อไปถ้าแกจากเราไปเลยเราก็ทำใจไม่ได้แต่พอแกอยู่อย่างเงี้ยก็เห็นแกทรมานเราไม่รู้ว่าแกเจ็บปวดยังไงเพราะว่าแกบอกเราไม่ได้เนาะพี่สาวนะคะพี่ใส่ชนนะเขาเรียกอะไรอ่ะคู่ทุกคู่ยากกับแม่แล้วก็ลำบากกันลำบากด้วยกันอะไรเงี้ยเวลาแม่ป่วยอย่างเงี้ยก็ต้องเป็นเขาที่มาคอยดูแลเยอะกว่าคนอื่นและดูเหมือนเหตุการณ์จะยังไม่จบหมอปลาเหมือนจะสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างจึงขอเดินสำรวจบ้านหลังเก่าที่ยายเนียงเคยอาศัยอยู่เรามาลุ้นกันครับว่าการสำรวจครั้งนี้หมอปลาจะพบสิ่งผิดปกติหรือไม่ผมเข้ามาผมรู้สึกไม่ดีผมอยู่ตรงตู้เย็นเนี่ยผมรู้สึกไม่ดีเลยอันนี้จะเป็นรูปพ่อที่เสียชีวิตไปแล้วน่าจะมีจุดเดียวบ้านหลังเนี่ยที่เป็นจุดรับพลังงานอ่ะอันนี้เป็นที่ตรงที่แม่เคยนอนแต่ปัจจุบันนี้แม่ไม่ได้นอนนู่นเลยมานอนอยู่เป็นเพื่อนพี่สาวเขาเรียกกุมาร
เดิมทีพ่อเป็นคนบูชาอันนี้อยู่แต่ว่าพอตอนพ่อเสียแล้วอะไรแล้วแม่แกอยู่คนเดียวก็ไม่ค่อยได้บูชาอะไรเท่าไหร่ครับพ่อก็คิดแหละเขาว่าที่รู้สึกตรงนั้นคือขึ้นมาแย่เมื่อกี้เราผมเข้ามาผมยังไม่ได้มองตรงนั้นนะผมก็ต้องเดินสำรวจรอบก็ต้องหาอะไรให้เจอก่อนแต่ผมแย่มาจุดนะตรงข้างหน้าพี่นะตรงนี้นะเมื่อกี้ผมเข้ามาผมไม่เห็นอะไรเลยนะพอเข้ามาผมก็แย่พี่รบกวนพี่เอากุมารออกไปข้างนอกไปข้างหน้าปะเดี๋ยวผมเดินเข้ามาวางไว้หน้าบันไดก่อนตอนนี้ผมสามารถเข้ามาได้แล้วแสดงว่าไอ้กุมารเนี่ยมันเป็นของใครนะพ่อเป็นคนเอาเข้ามาเขามีตอนเมื่อสมัยพ่อมีชีวิตอยู่เขามีพลังงานสสารอยู่ในองค์กุมารทีเนี้ยมันก็มีปัญหาอีกผมก็ต้องเอาวิญญาณในตัวแม่เข้าร่างกุมารแล้วผมจะเอากุมารตัวเนี้ยไปไว้วัดคืออันนี้ผมบอกก่อนนะว่าเดี๋ยวจะไปทำใจคนบูชากุมารผมบอกให้กุมารไม่ใช่เทพไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่เป็นวิญญาณเด็กที่เกิดจากการทำแท้งเรียกว่าเป็นจิตที่เขายังบริสุทธิ์แต่เอาเขาใส่ไว้ในปูนปั้นแทนที่เขาจะไปผุดไปเกิดคุณอยากอยู่ในปูนปั้นหรือคุณอยากไปผุดไปเกิดรับกรรมรับบุญรับกุศลล่ะฝากนะคนที่คิดจะทำแท้งหรือคนบูชากุมารน่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเขาไม่มาอยู่แบบนี้หรอกเอากุมารไปไว้ที่แม่เลยเมื่อกี้พี่ทำการทดสอบกันเอากุมารไปออกแล้วเดินเข้าใหม่ใช่ไหมใช่ผมเข้ามาทีมงานก็ไม่ได้เล่าอะไรผมฟังนะว่าบ้านเขานี่เขาเลี้ยงอะไรบ้างอะแล้วผมเข้ามาตรงนี้ผมแย่เราเริ่มแย่แล้วพอเดินสำรวจแล้วก็เจอกุมารลูกเขาอยู่ไหนพี่กุมารเนี่ยผมบอกก่อนนะว่าผมไม่ได้มีอคติกับกุมารนะแต่ผมแตะเขาว่าผมแย่เขามีพลังงานอยู่นะทีเนี้ยผมก็จะเอาวิญญาณที่อยู่ในตัวแม่ทำพิธีไว้ในกุมารและเอากุมารเนี่ยไปไว้บริเวณวัดเอาไว้บริเวณข้างโบสถ์ก็ได้เพื่อให้กุมารกับไอ้วิญญาณที่อยู่ในตัวแม่เนี่ยเขาไปรับบุญจากพระให้เขารับกุศลให้กับผู้ไปเกิดอย่าเอาวิญญาณพวกนี้มาจองจำมาอยู่ในปูนปั้นแบบนี้เลยและผมเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนตายเนี่ยก็อยากไปรับเวรรับกรรมรับบุญรับกุศลเพื่อไปผุดไปเกิดไม่มีใครไม่อยากอยู่แบบนี้หรอกอะเฮ้ยให้อโหสิกรรมก่อนพันเนอร์ยายสำเนียงเหมือนมากกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของศีกรรมหนูกับหมอปามาช่วยยายแล้วนะคะช่วยยายดูพ้นหรือขออนุญาตพันศีรษะยายนะคะช่วงหน้าหมอปลาสู้สุดพลังเพื่อปลดปล่อยกุมารและวิญญาณผีกระเหรี่ยงในร่างยายเนียงยายสำเนียงขอโทษนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมขออโหสิกรรมนะสำเนียงหมื่นล้านเหม็นเน่าอ่ะติดตามชมช่วงหน้าครับ